นคบมา30ปีต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งพิธีกรมากความสามารถที่โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานสำหรับไก่สมพลอดีตดีเจชื่อดังที่ได้ผ่านตัวมาทำหน้าที่พิธีกรซึ่งเราจะมักเห็นเจ้าตัวอยู่ในรายการทีวีต่างๆอยู่เสมอทำให้น้อยคนจะได้รู้ถึงชีวิตส่วนตัวของเขาและก่อนหน้านี้คุณไก่ได้ออกมาเปิดใจเล่าถึงเส้นทางรักของตัวเองที่ต้องปิดบังไม่กล้าเปิดตัวอยู่แบบหลบๆซ่อนๆแอบคบกันมานานกว่า30ปีเลยทีเดียวก่อนหน้านี้ในช่วงสมัยที่ยังเรียนอยู่ชั้นมัธยมก็มีชีวิตเหมือนนักเรียนทั่วไปตามประสาวัยรุ่นผู้ชายก็เคยมีแฟนเป็นผู้หญิงไปเที่ยวผู้หญิงแต่ก็มีแฟนสาวมาแล้วถึง2คนแต่คบได้ไม่นานจนเมื่อตอนเข้ามหาวิทยาลัยอยู่ปีหนึ่งก็ได้เป็นช่วงที่เปิดใจคบผู้ชายจริงจังโดยได้เจอแฟนหนุ่มคนนี้จากการเล่นละครเวทีด้วยกันเขารับบทเป็นพระเอกส่วนตนก็รับบทเป็นพ่อพระเอกเล่นละครไปมาก็ได้กันแต่ตนนั้นก็กังวลว่าคนอื่นจะรู้เพราะในสมัยนั้นยังไม่เปิดกว้างและเป็นที่ยอมรับเท่าในยุคนี้ทำให้ต้องแอบคบกันมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบันทั้งนี้เจ้าตัวก็ได้เปิดใจเพิ่มว่าอยู่ด้วยกันแบบกัลยาณมิตรมากกว่าพอคบกันมายาวนานผ่านอะไรมาด้วยกันก็มากร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกันดูแลกันอย่างเสมอต้นเสมอปลายและอยู่ด้วยกันพอเข้าใจกันและกันจึงทำให้ได้มีรักที่ยืนยาวมาจนถึงอย่างทุกวันนี้นั่นเองค่ะ